าะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวนโยบายของทางสหรัฐนะครับเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกในช่วงหลังจากนี้ว่าจะออกมาทิศทางเป็นอย่างไรเป็นการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองด้วยนะครับจากทางเดโมแครตมาเป็นรีพับลิกันนะครับและที่สำคัญเองในเรื่องของนโยบายการเงินของทางเฟดหลังจากนี้ด้วยเมื่อคุณทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างไรบ้างปรากฏว่าณขณะนี้เองนะครับแม้การนับคะแนนจะยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าสื่อหลายสำนักมีการรายงานนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนแรกในรอบ132ปีที่จะได้เข้าสมานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2แบบไม่ติดต่อกันฮะสำนักข่าว CNN ก็รายงานนะครับว่าผลการนับคะแนนเบื้องต้นบ่งชี้ว่าคุณทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทางรีพับลิกันเนี่ยมีคะแนนนำคามาลาแฮร์ริสนะครับอัปเดตสดๆณขณะนี้นำอยู่266ต่อ219คะแนนครับผู้สมัครคนใดที่ได้คะแนนเลือกนะฮะถึง270คะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้และล่าสุดณนาทีนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สหรัฐทะยานขึ้นกว่า 1,137 จุดนะครับหรือว่าขึ้นมากว่าร้อยละ 2.6 เช่นเดียวกับ S&P 500นะครับขึ้นมากว่าร้อยละ2เช่นกันโกลแมนแซกเองออกมาคาดการณ์นะครับว่าหากคุณทรัมป์ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยหุ้นนิวยอร์กนะครับดัชนี S&P 500นะครับน่าจะทะยานขึ้นร้อยละ3ซึ่งจุดนี้เองก็สอดคล้องกับบรรดาหลากหลายสำนักนะครับที่มีมุมมองนะฮะในเชิงเศรษฐกิจของสหรัฐช่วงหลังจากนี้ว่าน่าจะได้รับในส่งเชิงบวกจากนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจของคุณทรัมป์ครับอย่างเช่นคุณแคโรคงนะครับนักกลยุทธ์จากทาง Commonwealth Bank of Australia เนี่ยรายงานว่าค่าเงินดอลลาร์เยนอาจจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อนะครับหากคุณทรัมป์ชนะการเลือกตั้งจริงๆแล้วก็ตลาดหุ้นยังคงให้ความสนใจกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของคุณทรัมป์ขณะที่คุณชารูชานานานะครับหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากแซกโซมาร์เก็ตนะฮะบอกว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งจริงก็อาจทำให้ผลตอบแทนบอนด์ยูสหรัฐค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องฮะรวมถึงการปรับตัวของหุ้นซึ่งนำโดยกลุ่มที่คุณทรัมป์ในค่อนข้างจะโปรนั่นก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมนะฮะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐสินทรัพย์ประเทศต่างๆที่เกี่ยวโยงกับสหรัฐซึ่งคึกคักตอบรับกับข่าวดังกล่าวจริงคุณทรัมป์ครับคุณปั๊บครับใช่แล้วครับแม้ว่าตอนนี้นะครับผลการนับคะแนนจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็พบว่ารัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้รับชัยชนะไปอย่างน้อย 2-3 รัฐแล้วแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ต้องรอผลอย่างเป็นทางการคุณทรัมป์ประกาศชัยชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าคุณทรัมป์นี่มั่นใจมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตามเวลาของไทยเลยนะครับแกออกมาประกาศถึงชัยชนะของตัวเองหลังจากที่ได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับต้องบอกว่าเป็นผลการนับคะแนนที่ถือว่าครั้งนี้เองเนี่ยคะแนนค่อนข้างจะทิ้งห่างกว่าที่หลายคนมีการคาดการณ์กันไว้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านี่คือภาพบรรยากาศที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นเวทีประกาศชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังจากผลการนับคะแนนเบื้องต้นในบ่งชี้ว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครจากรีพับลิกันเนี่ยมีคะแนนนำคามาลาแฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งจากเดโมแครตแบบทิ้งห่างกว่าที่หลายสำนักมีการคาดการณ์กันไว้ทีเดียวฮะไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นักทุนชอบแล้วก็ให้ความสำคัญกันก็คือเรื่องของความชัดเจนครับดูเหมือนว่าการเลือกตั้งในวันนี้การประกาศผลอย่างเป็นทางการน่าจะออกมาเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มั่นใจว่าจากความชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงนะครับมีการตั้งข้อสังเกตถึง6ข้อด้วยกันหลังจากการเลือกตั้งในรอบนี้ด้วยครับโดยดร.สรพลดุริยเสถียรนะครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับกล่าวว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับตลาดหุ้นโลกในระยะสั้นตามคาดการผลแล้วก็เมื่อรายงานคะแนนนะครับพบว่าโดนัลด์ทรัมป์แซงคามาลาแฮร์ริสนักลงทุนก็กังวลว่าอาจจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยซึ่งก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับดร.สรพลตุลยเสถียรก็บอกว่าเห็นสัญญาณเงินลงทุนต่างชาติหรือว่าฟันโฟลว์ไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียทุกตลาดรวมทั้งตลาดหุ้นไทยยกเว้นตลาดหุ้นของไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เงินทุนยังคงไหลเข้าไปสุทธิแต่ในเดือนตุลาคมแม้ว่าจะมีความท้าทายแต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังเป็นบวกที่ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันโดยตลาดหลักทรัพย์ก็เชื่อว่าเมื่อมีความชัดเจนจากการเลือกตั้งสหรัฐเงินลงทุนจากต่างชาติจะกลับเข้ามาในภูมิภาคแต่จะมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องติดตามรายงานกำไรในไตรมาสที่3นี้ด้วยแต่หุ้นไทยในระยะถัดไปอาจจะขึ้นไม่ยกแผงแล้วแล้วก็น่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นหุ้นรายตัวนะครับจากปัจจัยหนุนซึ่งก็มองว่าการท่องเที่ยวแล้วก็เฮลส์แคร์ยังมีแนวโน้มเติบโตในช่วงไฮซีซั่นนี้หมุนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยให้กลับมาแตะระดับ 50,000 ล้านบาทต่อวันได้หลังจากที่ลดไปที่ 30,000 ล้านบาทต่อวันนะครับเรามาฟังเสียงแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้กันครับ
หุ้นไทยขึ้นเป็นค่อนข้างบรอดเบสเนี่ย2เดือนต่อกันแล้วนะครับก็คือขึ้นทั้งแผงนะครับผมว่าระยะต่อไปก็อาจจะต้องดูเป็น selective นะครับ selective ตัวไหนมี fundamental ที่ไปต่อซึ่งตัวที่ต้องจับตามองจริงคือ earning นะครับที่บอกว่า earning ของ Q3 จะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็เริ่มเห็น earning ของหลายๆบริษัทเริ่มทยอยออกก็เป็นความมั่นใจของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับในเชิงระยะยาวถือว่าพื้นฐานเรายังดีอยู่แต่ว่าระยะสั้นจากความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับนโยบายอเมริกันเฟิร์สก็ดีนโยบายกิจการการค้าของคุณทรัมป์ก็ดีวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะครับจะมีการปรับลดไปเกือบ14จุดที่ดูคุณปาครับครับซึ่งในมุมมองของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่าประเด็นนะครับการหารือกับรัฐบาลเรื่องของมาตรการกระตุ้นตลาดทุนเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าจะมีมาตรการการกำกับซื้อขายเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นต้องรอการแถลงแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่28พฤศจิกายนนี้ก่อนนะครับพร้อมกันนี้ตลาดทรัพย์ก็ได้มีการเปรียบเทียบนะครับพูดถึงนโยบายสำคัญที่จะส่งผลต่อตลาดทุนใน6ด้านด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทรัมป์ก็เน้นไปที่การปกป้องผลประโยชน์แรงงานของสหรัฐลงโทษบริษัทที่ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเรื่องที่2คือเรื่องของการค้าทรัมป์จะขึ้นภาษีนำเข้าทุกชนิดจากจีนร้อยละ60และร้อยละ10สำหรับประเทศอื่นส่วนภาษีนะครับทรัมป์บอกว่าจะเอื้อคนรวยครับลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ21เหลือร้อยละ15ด้านการคลังนะครับทั้ง2คนก็ยังวางแผนนะครับโดยพ้องยิ่งทรัมป์ก็มีการวางแผนขาดดุลงบประมาณใน10ปีข้างหน้าด้านการต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์นะครับเน้นอเมริกาเฟิร์สครับแล้วก็ด้านพลังงานทรัมป์บอกว่าจะส่งเสริมพลังงานแบบดั้งเดิมครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลนะครับต่อบรรยากาศการซื้อขายในช่วงที่มีการนับคะแนนอยู่ตอนนี้ครับจะเห็นได้ชัดว่านโยบายนั้นพลิกขั้วมาเลยนะครับจากทางคุณไบเดนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเองมันจึงมีผลให้ความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากนะครับอย่างเช่นราคาทองคำวันนี้ต้องยอมรับว่าผันผวนอย่างมากเช่นเดียวกับราคาบิตคอยน์ครับคือทองโลกช่วงแรกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าภาคบ่ายก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาเพราะว่าเรื่องของดอลลาร์แข็งค่ามากยิ่งขึ้นในขณะที่ทองคำในบ้านเรานะครับวันนี้เพียงวันเดียวปรับราคาขึ้นลง31ครั้งนะฮะแล้วก็บิตคอยน์ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายของคุณทรัมป์ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการซื้อขายบิตคอยน์นะครับแล้วก็การใช้บิตคอยน์มาเป็นรีเซิร์ฟของประเทศเนี่ยปรากฏว่าราคาทะยานขึ้นกว่าร้อยละ9ทีเดียวครับต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำของไทยประกาศทิศทางราคาทองคำนะครับตัวเลขจริงที่ประกาศกันมาวันนี้ขึ้นลงกว่า31รอบด้วยกันฮะรับกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นสิ้นวัน300บาทต่อบาททองคำรูปพรรณ 44,450 บาททองแท่ง 43,950 บาทนะครับก็ถือว่าค่าเงินก็ร่วงไม่หยุดเหมือนกันนะครับอ่อนค่าจึงทำให้ทิศทางราคาทองคำโลกมาผกผันกับเงินบาทที่อ่อนก็เป็นแรงหนุนทองในบ้านเราทำให้วันนี้เองเนี่ยราคาทองคำของเราจึงปรับตัวบวกขึ้นมานั่นเองฮะเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงปัจจุบันนะครับทองในบ้านเราเนี่ยพุ่งมากว่าร้อยละ30แล้วแล้วระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับทาง YLG Bullion and Future จำกัดนะครับวันนี้เองมีการออกมาประมาณการทิศทางราคาทองคำอีกแล้วนะครับหลังจากที่บรรยากาศการเลือกตั้งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทองโลกปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับแม้ว่าระยะสั้นจะมีแรงหักลงมาแล้วก็มองว่าระยะถัดไปนะครับเป้าหมายปีนี้น่าจะทำได้ 2,800 ถึง 2,850 ดอลลาร์ต่อทรอยออนมีโอกาสทดสอบเป้าหมายถัดไป 3,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนในปี2568นะครับส่วนทองแท่งในบ้านเราอาจจะได้เห็นโซน 50,000 บาทต่อบาททองคำครับคุณผู้ชมฮะหากว่าบาทไม่ผันผวนมากและอ่อนค่าอีกเล็กน้อยมาที่โซน35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทิศทางทองคำแม้ว่าระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนบ้างแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าระยะถัดไปยังคงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณปั๊บครับซึ่ง 50,000 บาทเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็ส่วนนึงเป็นเพราะว่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยวันนี้ขณะที่มีการนับคะแนนกันอยู่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วเงินบาทอ่อนค่าทองคำแท่งก็เลยปรับตัวขึ้นมาอย่างที่เห็นแบบวันนี้นะครับใช่ครับช่วงที่ผ่านมาแม้ราคาทองโลจะขยับขึ้นแต่เพราะบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับทองเลยไม่ค่อยขยับแต่ในขณะนี้บาทกลับมาอ่อนแล้วน่าติดตามหลังจากนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ภาพตลาดทุนนะเอเชียพลัสระบุว่าหลังการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นนะครับ11ธันวาคมนี้แต่ละรัฐจะต้องรับรองผลการเลือกตั้ง17ธันวาคมคณะผู้เลือกตั้งลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐแล้วจะรู้ผลที่แน่ชัด1มกราคม6มกราคมปีหน้านะครับผ่านการนับคะแนนของวุฒิสภาซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยเอเชียพลัสก็ประเมินนะครับว่าหากคุณทรัมป์ชนะได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งหุ้นไทยมีโอกาสผันผวนขึ้นครับ
ผลกระทบแน่นอนการขึ้นภาษีของจีนนะครับแล้วก็ประเทศในกลุ่มบริกส์ที่อาจจะมีเกิดขึ้นมาสงครามการค้าไม่เป็นผลดีต่อภาพของเศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็ค่าเงินมีโอกาสผันผวนเงินเฟ้อสหรัฐอาจยืนสูงนานขึ้นเพราะว่าคุณทรัมป์เองก็จะใส่มาตรการการคลังแบบเต็มแม็กแน่นอนฮะนโยบายแกต้องการจะโปรเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐครับมองหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มขนส่งจากการเร่งรัดในการสั่งซื้อสินค้าก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีครับRCL, PSL, SJWD, WISE แล้วก็หุ้นกลุ่มนิคมครับจากการเปิดโรงงานในประเทศอื่นๆหนีผลกระทบทางการค้าเพิ่มเติมลดความเสี่ยงจากประเด็นกำแพงภาษีอมตะ WHA โรจนะอันนี้ต้องมีติดพอร์ตไว้นะครับตามมุมมองของ Asia Plus นะครับแล้วก็อาจต้องเก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Bitcoin นะครับก็จะมี BTC, JTS แล้วก็ TTA เป็นต้นครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มความเคลื่อนไหวสินทรัพย์นะครับประเภทหุ้นที่อาจจะต้องบอกว่าณตอนนี้แนวโน้มนโยบายด้านเศรษฐกิจที่พลิกขั้วมาก็อาจหมายถึงเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทนะครับที่จะได้รับอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปด้วยครับใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นมุมมองที่สอดคล้องกันกับมุมมองของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้เลยครับที่ล่าสุดนะครับออกมาประเมินผลการเลือกตั้งหลังจากชัยชนะในครั้งนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโดยล่าสุดนะครับมุมมองในครั้งนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามีประเด็นหลายประเด็นนะครับที่ส่งผลต่อบรรยากาศการทุนดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยออกมาบอกนะครับว่าแม้ว่าการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐในรอบนี้นะครับจะยังไม่มีผลออกมาอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำออกมาแล้วซึ่งจากผลการนับคะแนนล่าสุดก็เชื่อว่าตลาดทุนไทยจะได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิตในรอบนี้ด้วยครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับออกมาระบุถึงความคืบหน้าการนับคะแนนล่าสุดนะครับที่บอกว่าแม้ผลการเลือกตั้งจะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ที่มีคะแนนนำมาครับก็มองว่าจะส่งผลดีต่อสหรัฐเป็นอย่างมากจากการที่นโยบายของทรัมป์ชูเรื่องของอเมริกันเฟิร์สครับแล้วก็เน้นการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็คนอเมริกันเป็นหลักครับขณะเดียวกันนโยบายของทรัมป์นะครับที่สนับสนุนต่อภาคธุรกิจของสหรัฐที่จะมีการลดภาษีนิติบุคคลก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ดีขึ้นซึ่งก็จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐและทำให้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้าไปยังตลาดหุ้นสหรัฐอย่างคึกคักมากขึ้นและส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องของสงครามการค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการกีดกันทางการค้าต่างๆโดยเฉพาะการทำสงครามการค้ากับจีนซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมภาพรวมการค้าส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าของโลกนะครับแล้วก็การไหลเวียนของเงินลงทุนซึ่งก็มองว่าหากทรัมป์มีการใช้มาตรการที่รุนแรงในการกีดกันการค้าก็จะส่งผลนะครับต่อการย้ายฐานการผลิตของจีนซึ่งก็มองว่าไทยอาจจะได้อานิสงส์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามตามประเด็นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียนเช่นไทยหรือเวียดนามนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังรวมถึงผลกระทบทางอ้อมครับในเรื่องของการที่สหรัฐมีมาตรการกีดกันการค้ากับประเทศที่เป็นฐานการผลิตให้กับธุรกิจของจีนซึ่งอาจจะทำให้มีการเพ่งเล็งประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตนะครับหรือว่าประเทศอื่นที่แบกตอบรับธุรกิจจากจีนมากขึ้นซึ่งหากว่ามีการผลิตเพื่อไปส่งขายในอาเซียนเองคงไม่มีความกังวลในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่ามีการผลิตเพื่อขายไปยังสหรัฐอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็นผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยด้วยนะครับก็ต้องจับตาครับเพราะว่าไทยเองถือว่ามีการพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนที่สูงถ้าหากว่ามีนโยบายกีดกันการค้าจริงแล้วไทยได้รับผลกระทบไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันครับใช่ครับคุณครับออกแอคชั่นอะไรก็จะเป็นผลทั้งบวกและลบต่อตลาดนะครับผลในแง่ลบแน่นอนการค้าแต่ว่าผลแง่บวกอัปเดตราคาณขณะนี้สดๆร้อนๆนะครับเรื่องของบิตคอยน์ฮะราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับร้อยละ6นะครับหลังจากที่สูงสุดของวัน 75,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์แล้วนะครับถือว่าราคาปรับพุ่งขึ้นกว่า110นะครับรับกับผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์เองเป็นคนที่ชูนโยบายในเรื่องของการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเช่นบิตคอยน์นะครับแต่แน่นอนมีเรื่องชูก็ต้องมีเรื่องที่กีดกันก็คือเรื่องของการค้านั่นเองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบฮะใช่แล้วครับเรามาดูต่อในประเด็นเรื่องของสงครามกันบ้างนะครับประเด็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็อิสราเอลกับอิหร่านครับมองว่าหากทรัมป์ได้รับชัยชนะก็จะเริ่มผ่อนคลายลงเพราะทรัมป์ไม่สนับสนุนในเรื่องสงครามทำให้การสนับสนุนอาวุธกับกลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้งจะลดลงไปประกอบกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรีนก็จะเป็นนโยบายรองแล้วก็จะหันมามีการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตสหรัฐลดลงไปและเป็นการสนับสนุนนะครับต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของสหรัฐเพื่อทำให้คนอเมริกันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ถูกลงครับ
มาดูกันที่การส่งออกของไทยกันบ้างนะครับวันนี้เองทางกกร.ก็มีการอัปเดตเป้าหมายด้านการส่งออกของไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเร่งรัดในการสต็อกสินค้าช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มส่งออกของไทยประเภทกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับในวันนี้เองนะครับทางคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันนะครับได้มีการออกมาประเมินทิศทางเศรษฐกิจของไทยในปี2567นี้นะครับว่าแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ถึง 2.8 สูงกว่าประมาณการเดิมนะครับที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.7 แรงส่งสำคัญที่ขับเคลื่อนการส่งออกมาจากวัตถุจักรขาขึ้นของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งส่งผลให้การส่งออกไทยเติบโตได้ร้อยละ 2.5 ถึง 2.9 เป็นการปรับตัวกว่าเดิมนะครับที่เคยคาดไว้ 1.5 ถึง 2.5 ครับแรงหนุนมาจากการกระตุ้นกำลังซื้อนะครับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบของภาครัฐแล้วก็เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงด้วยนอกจากนี้มาตรการรัฐทั้งระยะสั้นกลางยาวกำลังจะทยอยออกมานะครับเช่นการช่วยลูกหนี้รายย่อยกลุ่ม SME แล้วก็การปรับกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดินระยะยาว99ปีดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอันนี้เองเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าแล้วก็ในระยะถัดไปนะครับเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐแต่เหตุการณ์น้ำท่วมนะครับต้องยอมรับว่าส่งผลให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ประกอบกับปัญหาสินค้าท่วมตลาดที่ยังคงกดดันยอดขายผู้ประกอบการในประเทศนะครับดังนั้นกกร.จึงมองว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปีนะครับแล้วก็มาตรการเพิ่มกำลังซื้อคูณ2เช่น e-receipt เป็นต้นแหละครับครับขณะเดียวกันเองนะครับก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของมาตรการนะครับที่ทางภาครัฐจะช่วยเหลือกันต่อไปนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.นะครับก็มองว่า GDP ปีนี้ควรโตได้ถึงร้อยละ3นะครับแต่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลนะครับต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีโดยเฉพาะการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มกำลังซื้อนะครับนอกจากนี้ต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจระยะยาวส่งเสริมให้คนมาลงทุนมากขึ้นส่วนความคืบหน้าหลังพูดคุยกับรัฐบาลนะครับพร้อมยื่นสมุดปกขาวในคุณสนั่นก็บอกว่ารัฐบาลให้ผลตอบรับในทางบวกนะครับเช่นตอบรับโครงการคุณ2ไปแล้วเช่นมาตรการ Easy Receipt ที่กกร.อยากให้ดำเนินการอย่างช้าต้นปีหน้าคุณพิชัยชุนวชิระนะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าอาจจะให้เป็นของขวัญประชาชนได้หรือไม่ด้วยแหละครับนอกจากนี้เองสมุดปกขาวที่เสนอนายกไปยังเสนอให้ขยายพื้นที่ EEC ไปที่ปราจีนบุรีด้วยซึ่งนายกก็ค่อนข้างเห็นด้วยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ